ราตรีนั้นท่านอาพาธกล้าโรคเข้ารุมสุมในกายาดังฐานไฟไม่ซ้ำตามมาตลอดเวลาไม่มีคลี่คลายทั้งถ่ายและอาเจียนเป็นโลหิตไม่มีเปลี่ยนวนเวียนอยู่ไม่หายจะเจ็บป่วยหนักสักเพียงใดของท่านมิได้ป่วยตามท้าวจาตุมหาราชทั้งสี่ท้าวสุยามสันตุสิทธิ์ท้าวโกสีท้าวมหาพรหมสหัมบดีต่างจรลีพร้อมมาน้อมนำพากันมาเยี่ยมอาการรัศมีสีแสงโอฬารตระการช่างงามล้ำพอได้เวลามารดาจึงถามพระเถระไปตามความสงสัยในใจตนนั้นว่าเหล่าบุคคลนั้นนั้นคือใครท่านมาจากไหนสงสัยงงงันดูช่างงดงามเลิศล้ำเกินคนที่ได้เคยยนต์อยู่ทุกคืนวันพระเทระจึงตอบโดยครับโยมมารดานั้นได้เข้าใจพระสารีบุตรบอกให้โยมทราบตามลำดับเทวากลุ่มแรกที่เสด็จมาคือเท้าจาตุมหาโลกาลงมาเยี่ยมแล้วลาไปต่อมาคือเท้าสหัสนัยเท้าสันตุสิทธิ์สยามเทวาลัยเรียงรายต่างค้ามนาคมส่วนองค์สุดท้ายรัศมีเฉิดฉายดูงามน่าชมคือท่านเท้ามหาพรหมขอโยมจงโปรดแจ้งใจนางสารีพราหมณีได้ฟังนางยิ่งอัศจรรย์นี่บุตรชายเรานั้นใหญ่กว่าเทพเทวันทุกชั้นฟ้าหรือไรพระเถระเจ้าจึงกล่าวต่อไปอันว่าเท้าสหัสนัยเปรียบได้เท่าสามมเณรแห่งพระบรมครูของลูกพระผู้ร่มเย็นแม่เท้ามหาพรหมผู้สูงเด่นยังเป็นสิทธิ์ของพระศาสดาThank you.
พรามณีฟังคำบุตรชายกลางคิดไปบุตรเราใสมีบุญหนักหนาขนาดบุตรเราเขายังมีอนุภาพขนาดนี้แล้วองค์พระชินสีจะมีอนุภาพขนาดไหนเลือดล้ำเพียงใดยิ่งคิดไปยิ่งศรัทธาปิติทั้งห้าปรากฏมาทั่วสกลกายพระธรรมเสนาบดีสารีบุตรนั้นสังเกตการมารดานั้นเริ่มเลื่อมใสในพระรัตนตรัยจิตใจพร้อมเพื่อน้อมธรรมพระเทระจึงนำพระธรรมเทศโปรดมารดาได้ผลทันตามารดาได้พระโสดาบันทดแทนพระคุณอันยิ่งใหญ่อนันทันเวลาสารีบุตรสุดตราตรึงซึ้งในพระธรรมหนักหนาทำไมถึงบอกแม่ช้าจังเลยพระเถระจึงเปรยเอ่ยแผ่วๆดึกมาแล้วโยมารดาโปรดไปพักกายาเข้านิทราหลับนอนโยแม่จงพักผ่อนนอนให้หลับสบายอรุณรุ่งจรุงฟ้านกกากูเรียกกันรักครั้งก็ดับคันปรินิพพานในห้องท่านเกิดกำเนิดกาพระจุนทาน้องชายพร้อมหมู่ภิกษุต่างนั่งอยู่ล้อมเรียงรายหมู่ชนทั้งใกล้ไกลพร้อมใจกันมาวันทาถึงเวลาชาปนกิจเทพทุกทิศมาร่วมบูชาเมื่อการประกอบพิธีชาปนกิจเสร็จแล้วพระจุนทะได้เก็บอัฐิธาตุพร้อมบาทจีวรย้อนกลับสู่พระเชตวันเมืองสาวัตถีเข้าทูลถวายพระบรมศาสดาพระพุทธองค์ทรงโปรดให้ก่อพระเจดีย์บรรจุพระธาตุของพระสารีบุตรไว้ในพระเชตวันมหาวิหารในการนั้นพระโมคคัลลานะเถระเจ้าท่านพักอยู่ที่กาลศิลาในมคตชนบทบรรดาเหล่าเดียรถีทั้งหลายต่างไม่พอใจและโกรธแค้นท่านมากเพราะท่านมีอิทธิฤทธิ์ยิ่งนักประชาชนต่างเคารพและเลื่อมใส
นำลาภสักการะไปถวายแต่พระโมคคัลลานะมิได้มาถวายตนจึงได้เรียกประชุมและตกลงกันว่าต้องกำจัดท่านให้ได้จากนั้นก็ได้ร่วมกันเรียรายทรัพย์สินจากญาติโยมและคณะศิษย์จนได้เงินทองมาก้อนหนึ่งแล้วจึงหาทางติดต่อเจรจาว่าจ้างโจรไปฆ่าพระโมคคัลลานะแต่เมื่อพวกโจรไปล้อมจับท่านครั้งใดท่านก็หนีไปได้ทุกครั้งโจรพยายามอยู่ถึง2เดือนก็ไม่เป็นผลสำเร็จครั้นเดือนที่3พระเถระเจ้าพิจารณาเห็นกรรมที่ตนทำไว้แต่อดีตชาติติดตามมาจึงยอมให้โจรจับพวกโจรพากันฟาดฟันทุบตีจนกระดูกทุกส่วนแตกแหลกละเอียดแล้วนำไปทิ้งไว้ในป่าลับตาคนพระโมคคัลลานะมาคิดว่าเราควรไปกราบทูลลาพระบรมศาสดาซะก่อนจึงจะปรินิพพานพระเถระเจ้าจึงได้ร้อยเรียงลำดับสรีระกายผูกให้มั่นด้วยกำลังฌานแล้วเหาะมาเข้าเฝ้าพระบรมศาสดาถวายบังคมลาปรินิพพานพระพุทธองค์ทรงตรัสถามว่าจะไปปรินิพพานณที่ใดพร้อมอนุญาตให้พระโมคคัลลานะอัครสาวกสำแดงปฏิหาริย์ครั้งสุดท้ายเช่นเดียวกับพระสารีบุตรเสร็จแล้วท่านก็เหาะกลับไปกาลสิลาชลบทเพื่อปรินิพพานที่นั่นในวันแรม15ค่ำเดือน12หลังจากพระสารีบุตรปรินิพพานได้15วันพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงเสด็จนำหมู่ภิกษุสงฆ์ทั้งหลายไปณที่นั้นและทรงเป็นประธานจุดเพลิงชาปนกิจขณะนั้นฝนดอกไม้ทิพย์ได้ตกลงมาทั่วบริเวณเหล่าเทพพยดาและมนุษย์ต่างมารวมกันเป็นจำนวนมหาศาลทำสักการะบูชาครบถ้วน7วันแล้วพระผู้มีพระภาคเจ้าทรงโปรดให้สร้างเจดีย์บรรจุอัฐิธาตุไว้ใกล้ประตูพระเชตวัน